คลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบ่งหวานซองฤดูครับก็คือถ่ายไว้ในซองฤดูนะครับก็คือผมได้ถ่ายไว,ใว้ในช่วงหน้าฝนครับในช่วงวันที่ยังมีต้นและก็ลักษณะใบต่างๆก็ยังมีครบครับแล้วก็มาขุดให้พี่น้องเบ่งในช่วงหน้าแรงนะครับในช่วงหวนันได้หยุบโตลงไปครับเพื่อสิได้เบ่งลักษณะหัวของเป็นส่วนต่างๆให้ครบถ้วนครับก็คือ ที่พี่น้องเห็นนี่ก็เป็นหวานมหาเมฆครับก็คือเป็นลักษณะหวานที่ในตำราปัจจุบันของเฮาได้เล่นหากันครับแต่ว่าอาชชิขัดแยงกับตำราเหลี่มเก่าๆในยุคต้นๆของเฮ้าครับสําหรับหวานมหาเมฆนะครับครับตอนนี้ก็เป็นหวานที่คนยอมรับกันในปัจจุบันครับก็คือลักษณะลําต้นละบครับก็คือมีลักษณะ้ายกับขมินลนะครับ สำหรับ,รบลักษณะใบของเฟนครับก็บคือลักษณะใบของเฟนมีลักษณะเป็นรูบใบขอบขอบขนานครับใบใบมีลักษณะเรียวแหลมนะครับบริเวณกลางใบของเฟนครับก็คือบริเวณกลางรองใบของเฟนอาจมองเห็นเป็นเส้นสีแดงครับตามการใบของเฟนขึ้นมาเนาะครับหรือว่าอาจมีจางหายไปครับตามสภาพอากาศหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เราปลูกหวานอยู่ครับก็คือ ถาอยู่ที่ลมก็อาจสีแดงสีจืดจางให้ไปบางก็มีครับในบางตนนะครับบ่วา่าจะเป็นส่วนลำตน้นหรือว่าส่วนใบของเพ่นครับอาจมีจืดจางให้ไปในบางตนหรือว่าบางใบก็ได้ครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับครับนี่ก็คือลักษณะการใบของเพอนครับก็บตามที่พี่น้องเห็นนะครับก็คือลักษณะลำต้นครับลักษณะลำต้นของเพนในช่วงขึ้น เวลาที่เพิ่นขึ้นใหม่ครับอาจจะมีสีแดงจัดให้เห็นนะครับพอช่วงหวานแก่โตหรือว่าโตเต็มที่ครับสีแดงอาจ,จิจางลงไปบางเล็กน้อยหรือว่าเจืดจางให้ไปเลยก็มีครับแล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อมที่เฮาปลูกคือเก่าแล้วครับบ่ว่าสิเป็นต้นหรือว่าเป็นใบของเพิ่นนะครับขึ้นอยู่กับวานที่ถือแสงแดดหรือว่าสิอยู่ในที่ลมมนะครับต้นนี้ก็สีแดงอาจจ,จางให้ไป แบชิมมองมาเห็นครับสําหรับตอนนี้นะครับก็คืออาจซิอูทีลมนะบางเล็กน้อยครับสีของพ่นก็เลยบ่ชัดเจนไปได้นะครับครับนี่ก็คือส่วนลำต้นของเพ่นครับพี่น้องก็คงเห็นอาจมีสีแดงผลเพียงเล็กน้อยครับสาหรับตอนนี้นะครับครับสาหรับหัววานครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมขุดให้พี่น้องเบ่งนะครับก็คือลักษณะหัว ของหวานมหาเมฆครับคือมีลักษณะหัวขนาดที่บโตปันไดครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับมีลักษณะปอมสั้นครับมีง่แงแตกออกมาทั้ง2ด้านนะครับหรือว่า2ขางของหัวหวานนะครับเปลี่ยนสีได้กับบอกเป็นที่แน่นอนปันได้ครับสาหรับสีของหัวหวานนะครับผัวเป็นสามารถเปลี่ยนได้ไปหลายสีครับบรืว่าสีขาวหรือว่าสีม่วงแกมฟ้านะครับหรือว่าสีเหลืองแกมเขียวอย่างต่างๆครับ หรือว่าทาหวานแก่จัดที่หฮอทิ่มใบโด้นครับอาจสิกลายเป็นสีเหลืองเลยก็ได้ครับสําหรับหัวหวานนะครับก็คือมีหลากหลายสีครับผิ่นสามารถเปลี่ยนสีได้ตามฤดูกาลของกันครับกับสําหรับรสชาติครับถ้าหฮาฮักหัวหวานมาชิมครับก็คือเิ่นสีมีรสขมแล้วก็มีรสเผ็ดลินจังหน่อยครับสาหรับรสชาติของหัวหวานนะครับ นี่ก็คือลักษณะหัวของเพลนครับผมได้ขุดขึ้นมาในชว่วงหนาแรงนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เบิ่งได้ครบถ้วนครับเพื่อมีพี่น้องท่านใดที่ปลูกไว้ตามบ้านตามเพอนครับแล้วก็ยังมทัทไดนหูห้จักสือของหวานนะครับเพื่อสิได้นํามาเปรียบเทียบลักษณะส่วนต่างๆของเพอนครับว่าสิเป็นสีแล้วก็รสรชาติของเพอนนะครับแล้วก็ลักษณะของหัวหวานครับ สำหรับคุณทางด้านค้นเสื้อครับในตำราเพิ่นเกิดได้บันทึกไว้ในลักษณะนี้นะครับก็คือหลักถานกินหัวหวานเข้าไปครับอาจเทียนให้เป็นคงกระพันชาติครับหรือว่าเห็ดให้มีพละกกำลังมหาศาลครับเป็นคงทนต่ออาวุธต่างๆครับเวลากินให้เสกด้วยคาถานโมฟุททายะครับแล้วก็เสกด้วยคาถาอิติปิโสภควาครับสวดจนถึงภควาตินะครับในเวลาที่มีเมฆคึมหรือว่าเมฆบังบดครับ บังบทพระอาทิตย์นะครับจึงสีเหตการพิธีใดครับสําหรับในคุณความเสือของเพื่อนครับแต่ว่าอันที่จริงเพื่อนกะมีหลาย่านี้ครับสําหรับคุณทางด้านความเสือของเพื่อนนะครับแต่ว่าผมก็สิคอว้าเพียงเล็กน้อยครับแล้วก็ให้พี่น้องรับฟังโดยการพิจารณาเอาครับส่วนสรรพคุณทางด้านสมุนไพรของเพื่อนครับสําหรับหัวรือวางเหงาของเพื่อนครับเพื่อนสิมีหลดรอนครับเป็นยาแก่จุกเยดแน่นทองครับตูว่า แกโรคทองรวงหรือว่ารักษาโรคก,กระเพาะในอาหารครับหรือว่ารักษาโรลคลำไส้อักเสบต่างๆนะครับโดยการเอาหัวหวานนลครับนําไปฝานเป็นสินเป็นสินนะครับเป็นสินบางๆแล้วก็นําไปใส่เกลือเพียงเล็กน้อยครับพอเค็มนะครับแล้วกิกนก่อนอาหารในส่วนเวลาเ้ารแล้วก็เย็นครับหรือสิน,นำเอาหัวหวาน,นครับเคี่ยวกินสดๆรักษา โรคธาตุพิการต่างๆครับแล้วก็ยังมีสรพคุณทางด้านรักษาผิดสัตว์กัดต่อยครับโดยการนำเอาหัวหวานนะครับนำมาตำให้ละเอียดนะครับผสมกับสุราขาวของเฮาครับแล้วก็นำมาขันเอาต้นามครับนำมาดื่มนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือส่วนที่ตำละเอียดแล้วครับก็คือนำออากากของเพฟน,นครับนำมาผอกบริเวณที่เฮาถูก บริเวณเป็นแผลครับที่ถูกสัตว์กัดต่อยนะครับในตำราพันกาได้บอกว่าครับก็คือสหายงักได้ทันทีนะครับครับแล้วก็ยังเป็นยาสำหรับสตรีที่คลอดบุตรออกมาใหม่ๆครับก็คือแก่การปวดบวมหรือว่าอักเสบของมดลูกครับเป็นยาซอยหลัดมดลูกให้ยุบตัวได้เร็วนะครับก็คือเห็ดไ้มดลูกเข้าอูนั่นเองครับครับนี่ก็คือ สรรพคุณที่มีบันทึกไว้ในตำราในปัจจุบันครับแต่ว่าส่วนลักษณะส่วนต่างๆกับตำราเก่าครับก็มีการขัดแย้งกันอยู่หลายอย่างครับยังมีการขัดแย้งกันอยู่หลายสำนักนะครับก็คือหวานมาเามฆกในตำราเก่าเพิ่ได้บอกลักษณะไว้ครับก็คือมีตนเป็นสีแดงครับใบแดงแล้วก็ยอดแดงนะครับดอกกคล้ายดอกเหมือนดอกละกำครับ พี่น้องก็คงสิวจักดอกละกกรรมนะครับว่าเป็นลักษณะใดครับแล้วก็บ,บางตำราเพื่อนก็ได้บอกว่าครับว่าบอสาบลักษณะของลำต้นของเพิ่นนะครับว่าเป็นแบบใดครับก็เลยมีการคัดแยงกันในลักษณะของส่วนต่างๆของเพิ่นบางเล็กน้อยครับในวงการบาดของบานเฮาเนาะครับแต่ว่าโดยส่วนมากก็คือเฮาสิเ่นหาก,กันในนามของหวานมหาเมกก็คือ ตนที่ยูุในคลิปในที่พี่น้องเห็นในคณะนี้นะครับก็คือเลนท้าเป็นหัณนมหามเมกในปัจจุบันนะครับครับนี่ก็คือลักษณะสีหัวของเพื่อนครับพี่น้องก็คงสิเห็นได้ครบถ้วนแล้วนะครับสําหรับส่วนต่างๆของเพื่อนครับสีหัวของเพื่อนก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยว่เป็นที่แน่นอนปันใดครับแต่ว่าสําหรับหัวน,นี้ก็ ามที่พี่น้องเห็นครับก็คือเฟ่นซีมีลักษณะเป็นสีออกฝาอ่อนๆนะครับแก้มเหลืองเพียงเล็กน้อยครับครับนี่ก็คือลักษณะส่วนต่างๆของเพิ่นนะครับพี่น้องก็คงสิเหนน็นได้ครบถ้วนแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ